ขยับไปดูเรื่องของประเทศไทยกันบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ป่วนเมืองเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันค่ะแล้วก็มีสื่อนอกเนี่ยที่เขาออกมาเปิดเผยผลการรายงานขีดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวนะคะเว็บไซต์ Business Insider Australia ค่ะก็บอกว่าขีดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่จัดทำโดย World Economic Forum ระบุว่าไทยติดอันดับ1ใน20ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกข่าวนี้นะคะพอถูกตีออกมาก็ร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารค่ะต้องออกมาเคลียร์กันเลยนะคะบอกว่าไทยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยขอให้เชื่อมั่นค่ะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะรายงานขีดแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ World Economic Forum เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในทั้งหมด136ประเทศทั่วโลกค่ะเขาไปเก็บรวบรวมข้อมูลเขาก็จะไปดูว่าประเทศไหนมีความปลอดภัยมีความมั่นคงสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็พบว่าประเทศฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่1ตามมาด้วยอาหรับเอมิเรตส์ไอซ์แลนด์โอมานขณะที่สิงคโปร์นะคะเพื่อนบ้านของเราอยู่ในอันดับ6ส่วนมาเลเซียอยู่ในอันดับที่40จาก136ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลว่าประเทศที่มีความปลอดภัยมั่นคงสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะคะก็มีฟินแลนด์อยู่ที่อันดับ1อาหรับเอมิเรตส์ไอซ์แลนด์และโอมานนะคะขณะที่ประเทศไทยข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่าไทยมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงพิจารณาจากปัญหาความรุนแรงและการก่อการร้ายในประเทศเหตุผลที่ไทยอยู่ในอันดับที่19ของประเทศที่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวก็มาจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้อย่างยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยจากข้อมูลระบุว่า13ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงรวมแล้วกว่า 6,500 รายทั้งยังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ด้วยคราวนี้คุณผู้ชมนะคะมาดูท็อป5 5อันดับแรกที่อันตรายมากที่สุดในโลกกันดีกว่า1ค่ะโคลอมเบีย2เยเมน3เอลซัลวาดอร์นะคะ4ปากีสถานและ5ไนจีเรียค่ะฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราอยู่อันดับที่11ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามกลับไปยังพลตรีเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เราจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องนี้ได้ยังไงพลตรีเฉลิมพลก็บอกนะคะว่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลพื้นที่เป้าหมายปลอดภัยได้ค่ะในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับก็คือพื้นที่ที่ประชาชนรวมกันในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองตามระดับการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่นั้นๆนะครับถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะในตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยตรวจตรานะครับบางพื้นที่อาจจะต้องขอตรวจผู้ที่เข้ามาตรวจกระเป๋าต่างๆนอกจากนั้นแล้วในเรื่องการติดตามขีดความสามารถของคนที่จะก่อเหตุนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ได้ติดตามก็ได้มีการเข้าดำเนินการกับกลุ่มที่อาจจะต้องมีการต้องสงสัยต่างๆไปบ้างนะครับตามที่ทางสื่อมวลชนคงได้รับไปบ้างแล้วต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้พลตรีเฉลิมพงษ์ยังบอกด้วยว่าในส่วนของโรงแรมที่พักที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพักช่องว่างที่บางโรงแรมไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าใครที่เข้ามาพักบ้างยิ่งตามระเบียบของทางโรงแรมเองต้องส่งรายชื่อของแขกที่เข้าพักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกวันเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่จะไปตรวจสอบรายชื่อแขกซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยเราก็ทำเป็นปกติมานานแล้วค่ะยังไงนะคะความมั่นคงก็ต้องดูแลเข้มงวดตลอดเวลาอยู่แล้วต่อให้มีเหตุหรือไม่มีเหตุก็ตามค่ะ